รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาร่วมกับบริษัททิโฟเอ็นพรีเซนเตชั่นจำกัดพบกันที่ป้อมรามันเชิญเลยทุกท่านป้อมรามันอยู่ใหม่วันนี้ไหว้พระสุขใจลงหน้าหน้าใหม่กับพระอาจารย์แดงทำบุญไหว้พระสุขใจสะสมบุญไว้ไม่มีใครมาแบ่งลงหน้ากับพระอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงกลับไปแล้วร่ำรวยขอพระครูชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยเสนอรายการพบกันที่ป้อมรามันทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดสนับสนุนโดยวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะครับกับรายการพบกันที่ป้อมรามันรายการที่จะนำเสนอทั้งเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทร์ท่านวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลท่านพระครูเกษมจันทร์ท่านวิมลเดินทางไปวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตตภาวนาในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธทางประพานพรบวรวัฒนาสาธิตปฐุมวันเนื่องในโอกาสครบรอบ67ปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันวันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมครับเมื่อเวลา 12:50 นาทีวันที่23มกราคม2563ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหาธีวราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าอาวาสวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยพุทธาภิเษกพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวันขนาดหน้าตัก9นิ้วเนื้อโลหะผสมเนื้อทองคำเนื้อสามกษัตริย์เนื้อเงินเนื้อนวโลหะและเหรียญเสมาเนื้อทองคำเนื่องในโอกาสครบรอบ67ปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันโดยมีท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรมนั่งปกอธิษฐานจิตตภาวนาโดยพระธรรมทัญชมุนีเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารเป็นประธานดับเทียนชัยครับศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรมเมืองแมนเป็นประธานจัดทั้งพระพุทธประธานพรบวรวัฒนาสาธิตปฐุมวันซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับครูผู้ปกครองนักเรียนศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสาธิตปฐุมวันรวมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำคุณงามความดีและเป็นเครื่องเตือนสติให้กับครูผู้ปกครองนักเรียนกระทำแต่ความดีอยู่เสมอและเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวันโดยนำรายได้ไปอุดหนุนในกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วยครับขอเชิญรวมงานพิธีพุท
ธาพิเศษครั้งที่ยิ่งใหญ่เหรียญยี่กอหงรุ่นรวยอมตะโดยเขาทรายกาแล็กซี่ประธานจัดสร้างคุณชัดชัยศาตราภัยประธานอุปถัมภ์และพิธีไหว้ครูประจำปีณวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่15มีนาคม2563เวลา 13:59 นประธานจุดเทียนชัยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรพระเกจิคณาจารย์นั่งปลกอธิษฐานจิตพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคุณแวววัดพนัญเชิงวรวิหารพระราชพัฒนาพรวัดชัยโยวรวิหารพระเมธีวราพรเจ้าคุณเชิดชัยวัดพนัญเชิงวรวิหารพระพิพัฒน์กิจจาภรณ์เจ้าคุณเล็กวัดเขาดินพระครูวิชัยกิจจารักษ์หลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามพระครูอนุกูลศาสนกิจวัดสลาปูนวรวิหารพระครูสุทธิกิจจาธรวัดอ่างทองพระครูอดุลวิริยกิจหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้พระครูสมบูรณ์จริยธรรมหลวงพ่อแมนวัดหน้าต่างนอกพระครูประกาศิตธรรมคุณหลวงพ่อสุวรรณวัดยางพระครูธรรมยุทธอาจารย์แปะวัดสว่างอารมณ์พระครูโสพลพัทรเวทพระอาจารย์ออดวัดสายไหมพระครูปลัดสิทธิวัตรหลวงพ่อน้ำฝนวัดไผ่ล้อมพระครูเวลุวันพัฒนาธรวัดไผ่สมนรินทร์พระครูเกษมจันทวิมลพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลแห่งวัดป้อมรามันเป็นเจ้าพิธีผู้มาร่วมงานรับแจกวัตถุมงคลเหรียญยี่กอหงรุ่นรวยอมตะจากเขาทรายกาแล็กซี่ตลอดงานฟรีช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิพย์เอ็นพรีเซนเตชันจำกัดบริษัท ST Frame and Trust จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาดำเนินงานโดยคุณสาธิตเสรีนนชัยประเทศไทยอยู่คู่กับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณนะครับท่านทรงทนุบำรุงบ้านเมืองศาสนาให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพระสงฆ์นิกรนะครับพระอาจารย์แดงอยากให้มีศีลมีธรรมบังคับจิตสอนลูกหลานให้ทำความดีและรู้จักทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับและเกิดเป็นคนจนรักษามัคคีและรักศักดิ์ศรีของตนเองด้วยนะครับบทเพลงนี้ชื่อคำดำรัสพระเจ้าตากขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับดำรัสพ่อสยามนามเจ้าตาครั้งแผ่นดินเคยทุกข์ยากสึกกรุงศรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยมีสถาปนาธนบุรีเป็นนครทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้ประชาร่มเย็นเช่นการก่อนถ้อยแถลงผ่านฝากฟ้าเวลาจรเป็นบทกลอนสอนจิตให้คิดตามศาสนาคงอยู่คู่กษัตริย์แผ่นดินธรรมคงอยู่คู่สยามให้อนาประชาราษฎร์ทั้งชีพรามทุกเขตขามชาวสยามได้ร่มเย็นอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคมร้อยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้า
ชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวขานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักครอบศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดชื่อว่าพระยาตาทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวขานให้จงมีศีลธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักครอบศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดคนเราที่คนที่เกิดมาล้วนมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาแต่สิ่งหนึ่งในหลักคำสอนที่เหมือนกันในทุกศาสนานะครับก็คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีพระอาจารย์แดงอยากเห็นคนไทยมีความรักมีความสามัคคีทำความดีละเว้นความชั่วรู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวนะครับบทเพลงนี้ชื่อทำดีเพื่อพ่อขับร้องโดยศิลปินตู้ดิเลกอมาตย์จริยกุลครับอยู่แห่งไหนเกิดเป็นคนไทยรักกันไว้เถิดไม่มีชัยชนะเลิศบนกองซากที่แหลกสลายเนื้อตายอีสานออกตกเราทุกคนก็ล้วนเป็นคนไทยคนไทยไม่รักคนไทยเราจะให้ใครเข้ามารักเราคำสอนของพ่อบอกกล่าวให้เรารักกันเช่นดังน้องพี่ให้มีความสามัคคีอบเอื้ออารีทุกสุขแบ่งเบาคนไทยทำร้ายกันเองทำเป็นนักเลงเที่ยวทุกปีหมอข้าวสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าคำว่าเป็นไทยคงเหลือเพียงแต่ชื่อมือปรองดองเพื่อคนทั้งชาติปล่อยวางลดความอาฆาตหันหน้าคุยกันเหมือนวันเก่าก่อนเอาหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาศาสนาบรรเทาความร้าวร้อนพุทธคริสต์อิสลามร่วมสอนให้คน
ความดีวันนี้แม่พ่อจากไปเรายังรวมใจทำดีเพื่อพ่อตามรอยที่พ่อสร้างก่อด้วยปาฏิทานจะสร้างคุณความดีอาจารย์แดงพระท่านเป็นห่วงอยากให้คนไทยมีความสามัคคีมารักกันเถิดไทยน้องพี่รวมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อความดีวันนี้แม่พ่อจากไปเรายังรวมใจทำดีเพื่อพ่อตามรอยที่พ่อสร้างก่อด้วยปาฏิทานจะสร้างคุณความดีอาจารย์แดงพระท่านเป็นห่วงอยากให้คนไทยมีความสามัคคีมารักกันเถิดไทยน้องพี่ร่วมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อพ่อคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องหมั่นสร้างความดีช่วยเหลือสังคมรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานะครับยึดทางสายกลางพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าให้หมั่นทำความดีเอาพระธรรมขัดเกลาจิตใจคนเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำคนเราจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองนะครับเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบทเพลงนี้ชื่ออยู่ให้เป็นเย็นให้พอขับร้องโดยศิลปินสุรชัยสมบัติเจริญครับมาเป็นคนไทยจงรักกันรู้รักสามัคคีสร้างคุณงามความดีให้สมกับที่ได้ชื่อว่าคนอย่าเกะกะระรานสร้างแต่ปัญหาสังคมทำตัวให้เขาชื่นชมช่วยเหลือสังคมนับว่าเป็นคนใช้ชีวิตให้เป็นเย็นให้พอยึดทางสายกลางหลงคิดผิดทางชีวิตคงไร้สิ้นศักดิ์ศรีจิตกุศลอาสาเมตตาสร้างบารมีความสุขละนั้นย่อมจะมีในทุกทุกที่ที่สังคมรอการให้เป็นทำใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ผู้เข็นเอาพระธรรมและชโลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่สายเดินไปกลับตัวกลับใจคนบนทางมืดThank you.
กันให้เป็นทำใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ทุกข์เห็นเอาพระธรรมและชโลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่สายเกินไปกลับตัวกลับใจผลหนทางเป็นคนทั้งทีอย่าเสียทีละที่เกิดเป็นคนมันสร้างกุศลความดีและย่อมดลบันดาลดีชั่วตัวธรรมสูงต่ำใจตัวมงการสร้างคุณค่าให้สมกับคำว่าคนคือคำสั่งสอนท่านพระอาจารย์คนเราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีกรรมเป็นของตนเองทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเป็นสัจธรรมนะครับพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าคนเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมนั้นอย่างหนีไม่พ้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับจึงอยากให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเราจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่ที่เราทำตัวจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำนะครับบทเพลงนี้ชื่อสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวขับร้องโดยศิลปินกุ้งสาลิกาครับจะตรอมตรมตกต่ำเราทำตัวเองอย่า
ช่วงข้อคิดจากพระอาจารย์แดงช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดและหลักการใช้ชีวิตดีมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายต้องเจอกับโลกธรรม8ดังนั้นการใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรีบสร้างบุญสร้างบารมีมีศีลมีธรรมนะครับยังอาตมานี่อาจารย์แนะนำคือการใช้ชีวิต คือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอเรียกโลกธรรม8มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ทุกคนจะต้องเจอแต่ถ้าเรารู้เหตุการณ์ประเภทนี้เราก็ไม่ประมาทคือมีสติเตรียมพร้อมทุกสถานสถานการณ์ชีวิตเรามันจะต้องเจอก็ได้พอมียศพอเราได้ยศเราก็จะเลิ้งพอเสริมยศเราก็ทำใจได้พอมีลาภเราก็อย่าเหลิงอย่าดีใจมากคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอเสริมลาภเราก็จะไม่ต้องเสียใจมากพอมีสรรเสริญมีผู้คนชื่นชมยินดีต่อไปสวรรค์ก็ต้องมีการนินทาเนี่ยเราต้องทำใจได้มีสติที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรามีสุขสักวันมาต้องมีทุกข์มันจะปะปนไปนี่คือให้เรามีท้าที่ไม่เคยให้มีสติอย่าประมาทรีบสร้างบารมีสร้างความดีคือมีศีลมีธรรมคือพยายามทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาชีวิตก็จะดีเองเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตดีเองเจริญพรโยมต่อมาในช่วงบ่ายท่านพระครูเกษมจันทวิมลเดินทางไปวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตตภาวนาในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระมหามงคลอินทรวัสกาภรณ์ซึ่งทางคณะศิษย์ได้สร้างถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณพระโสพลธรรมวงศ์ในโอกาสรับตำแหน่งเจ้าวาดวัดอินทรวิหารวันนี้ผมก็มีรายละเอียดมาฝากท่านผู้ชมครับวันที่23มกราคม2563ที่มณฑลพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าพระพุทธศรีอริยเมตไตรหรือหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าวาดวัดอินทรวิหารได้นิมนต์ท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้องบรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประกอบพิธีนั่งปลกอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระมหามงคลอินทรวัสกาภรณ์เนื้อทองคำ7เหรียญเนื้อเงิน108เหรียญและเนื้อทองแดง 4,800 เหรียญร่วมกับพระเกจิจำนวน6รูปอาทิอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตอำเภอบางมหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์อึ่งวัดเชิงหวายกรุงเทพมหานครหลวงพ่อสุวรรณวัดนครหลวงเป็นต้นพร้อมทั้งนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากประเทศกัมพูชาและประเทศไทยสวดคาถาชินนบัญชรจำนวน9จบในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระมหามงคลอินทรวัสกาภรณ์ซึ่งทางคณะศิษย์ได้สร้างสวายท่านเจ้าประคุณเพื่อมอบให้กับทุกท่านที่มาร่วมมุทิตาจิตสักการะในพิธีรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระโสพลธรรมวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงในวันที่24มกราคม2563ครับซึ่งเหรียญมหามงคลอินทรวัสกาภรณ์ด้านหน้าจะเป็นพระอิริยเมตไตรหรือหลวงพ่อโตพระพุทธปฏิมากรปางประทับยืนทรงบาทสูง37เมตรที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างโดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด60ปีครับไปวัดป้อมรามันดีกว่าไปหาอาจารย์แดงดังว่าแล้วจะพาชีวิตสดใส
ขอเชิญรวมงานพิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ยิ่งใหญ่เหรียญยี่กอหงรุ่นรวยอมตะโดยเขาทรายกาแล็กซี่ประธานจัดสร้างคุณชัดชัยศาตราภัยประธานอุปถัมภ์และพิธีไหว้ครูประจำปีณวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่15มีนาคม2563เวลา 13:59 นประธานจุดเทียนชัยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรพระเกจิคณาจารย์นั่งปลกอธิษฐานจิตพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคุณแวววัดพนัญเชิงวรวิหารพระราชพัฒนาพรวัดชัยโยวรวิหารพระเมธีวราพรเจ้าคุณเชิดชัยวัดพนัญเชิงวรวิหารพระพิพัฒน์กิจจาพรเจ้าคุณเล็กวัดเขาดินพระครูวิชัยกิจจารักษ์หลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามพระครูอนุกูลศาสนกิจวัดศาลาปูนวรวิหารพระครูสุทธิกิจจาธรวัดอ่างทองพระครูอดุลวิริยกิจหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้พระครูสมบูรณ์จริยธรรมหลวงพ่อแมนวัดหน้าต่างนอกพระครูประกาศิตธรรมคุณหลวงพ่อสุวรรณวัดยางพระครูธรรมยุทธอาจารย์แปะวัดสว่างอารมณ์พระครูโสพลพัทรเวศพระอาจารย์ออดวัดสายไหมพระครูปลัดสิทธิวัตรหลวงพ่อน้ำฝนวัดไผ่ล้อมพระครูเวลุวันพัฒนาธรวัดไผ่สมนรินทร์พระครูเกษมจันทวิมลพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลแห่งวัดป้อมรามันเป็นเจ้าพิธีผู้มาร่วมงานรับแจกวัตถุมงคลเหรียญยี่กอหงรุ่นรวยอมตะจากเขาทรายกาแล็กซี่ตลอดงานฟรีพุทธสุภาษิตคือคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนข้อคิดข้อเตือนใจเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้างได้ด้วยนะครับพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าจิตมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีเพียงพอจึงอยากให้รู้จักปล่อยวางรู้จักฝึกใจตนให้เป็นคนมีสมาธิมีสติชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับบทเพลงนี้ชื่อสุภาษิตหลักธรรมขับร้องโดยนักร้องลูกทุ่งสาวกุ้งสาลิกาครับปฏิมายังรักขินคนเดินดิน
วงจิตรู้จักสร้างรู้ทางตนจะหลุดพ้นบ่วงแห่งทุกข์เป็นสุขเสัจธรรมในชีวิตของคนเราก็คือทุกคนจะต้องเจอกับการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ว่าจะรวยหรือจนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันและเมื่อถึงตอนนั้นก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้สักอย่างพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าตอนที่ทุกคนยังมีลมหายใจอยู่อยากให้ทําบุญทําทานเพราะสิ่งนี้จะติดตัวเราไปทุกชาตินั่นก็คือผลบุญผลกุศลบทเพลงนี้ชื่อความจริงของโลกกลับร้องโดยพระเอกลิเกเสียงใสขวัญใจไมตรีครับตา
ป็นศพละสังขารสิ่งติดตามตัวไปได้ทุกชาติการคือกุศลผลบุญผ่านเท่านั้นเอ่ยคนเราที่คนที่เกิดมาแล้วนะครับย่อมมีคนรักย่อมมีคนอินทาคนอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ให้จำให้ขึ้นใจว่าอย่าไปสนคำคนอินทาให้รู้จักปล่อยวางมีขันติอดทนและอย่าไปอิจฉาคนอื่นเพราะจะทำให้ใจเราไม่เป็นสุขอยากให้หมั่นสร้างความดีชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความเจริญนะครับบทเพลงนี้ชื่อปล่อยวางขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับต้องดิ้นรนทนทำกินใครจะว่ามาติชินอย่าไปสนทนให้ได้อิจฉาเขาในใจเราเหมือนมีไฟใครดีกว่าพาเครียดใหญ่เพราะในกายไฟร้อนรุ่มใครทำดีกลัวเขาดีจะเกินหน้าชอบสอดส่องมองไปมาแล้วนินทาว่ากันใหญ่อิจฉาเขาพาใจเราร้อนดังไฟมันร้อนรุ่มสุมส่วงในทุกในใจเราคนดีบาปมันอยู่ที่การกระทำคนสร้างกรรมอย่าคิดว่ากรรมแก้ได้พระอาจารย์แดงท่านสอนให้จำขึ้นใจปล่อยวางท่านจำได้ไหมขันติไว้ท่านให้อดทนมีเมตตาบาปไม่มาร้าวานได้บุญคานที่เราสร้างไว้ปกป้องของภัยห่างไกลภัยรีช่วยคนด้อยกว่านำพาพ้นทุกทวีให้มันสร้างสมความดีแล้วท่านจะมีแต่ความเจริญเป็นคนต้องดิ้นรนทนทำกินใครจะว่ามาติชินอย่าไปสนทนให้ได้อิจฉาเขาในใจเราเหมือนมีไฟใครดีกว่าพาเครียดใหญ่เพราะในกายไฟร้อนรุ่มใครทำดีกลัวเขาดีจะเกินหน้าชอบสอดส่องมองไปมาแล้วนินทาว่ากันใหญ่อิจฉาเขาพาใจเราร้อนดังไฟมันร้อนรุ่มสุมส่วงในทุกในใจเราคนดีบาปมันอยู่ที่การกระทำคนสร้างกรรมอย่าคิดว่ากรรมแก้ได้พระอาจารย์แดงท่านสอนให้จำขึ้นใจปล่อยวางท่านจำได้ไหมขันติไว้ท่านให้อดทนมีเมตตาบาปไม่มาร้าวรานได้บุญคานที่เราสร้างไว้ปกป้องของภัยห่างไกลภัยรีช่วยคนด้อยกว่านำพาพ้นทุกทวีให้มันสร้างสมความดีแล้วท่านจะมีแต่ความเจริญติดตามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วนะครับล้วนต้องตายทุกคนเป็นสัจธรรม
เป็นประจำกรรมของแต่ละคนไม่ว่าคนเราจะรวยหรือจนทุกคนหนีไม่พ้นความตายนะครับท่านพระอาจารย์แดงได้สอนไว้ว่าการให้นั้นมีอยู่หลายทางอยากให้สร้างความดีให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องรู้จักให้ทานให้ยิ้มให้ไมตรีเราก็จะมีแต่ความสุขครับบทเพลงนี้ชื่อการให้มีหลายทางขับร้องโดยศิลปินก้าวภูมิเก่าเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับใครไม่ตายบ้างมีแบบอย่างมากมายให้เราดูจะติดดินหรืออยู่บนคอนโดหรูรวยจนคิดดูก็ต้องไปตามกรรมรวยจนคิดดูก็ต้องไปตามกรรมเอาเปรียบเขาไว้ก็ตายแน่เรื่องแย่ๆในสังคมที่เหลื่อมล้ำเวรกรรมอย่าได้คิดสร้างธรรมผมขอน้อมนำธรรมะอาจารย์แดงผมขอน้อมนำธรรมะอาจารย์แดงวันหนึ่งชาวบ้านไปเจิมหน้าท่านเมตตาเทศมาให้เราฟังการให้มีตั้งหลายทางให้ช่วยให้ฟังให้คนสร้างความดีให้ช่วยให้ฟังให้คนสร้างความดีให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องให้ทานให้ยิ้มให้ไมตรีการให้ทำให้ใจสุขสีคำสอนท่านนี้การให้มีหลายทางคำสอนท่านนี้การให้มีหลายทางเมตตาผู้คนลือลั่นมากันทุกวันไม่เคยเว้นว่างให้รวยให้เด่นให้ดังให้รวยให้เด่นให้ดังให้ท่านมีสตังค์ด้วยนะอาจารย์แดงให้สุขล้นทุกคนที่มาไหว้อาจารย์ให้ความเมตตาไม่แอบแฝงให้โชคดีมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยหม่นหมองในใจให้หายสิ้นมีมนทินทุกใจให้ปล่อยวางอาจารย์แดงเจิมหน้าเป่ามนครั้งใครที่ซับจางขอให้สตังจงเข้ามาใครที่ซับจางขอให้สตังจงเข้ามาสตังด้วยนะอาจารย์แดงให้สุขล้นทุกคนที่มาไหว้อาจารย์ให้ความเมตตาไม่แอบแฝงให้โชคดีมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยพระอาจารย์แดงให้ทุกคนร่ำรวยหม่นหมองในใจให้หายสิ้นมีมนทินทุกใจให้ปล่อยวางอาจารย์แดงเจิมหน้าเป่ามนครั้งใครที่ซับจางขอให้สตังจงเข้ามาใครที่ซับจางขอให้สตังจงเข้ามาเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพระครูเกษมจันทร์ท่านบิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงชาวาดวัดป้อมรามันนั้นนะครับกำลังไปที่กล่าวขานท่านเรื่องของการลงหน้าทองเสริมความเป็นสิริมงคลบารมีแห่งองค์พ่อปู่ชื่อโชคเศรษฐีทำให้ทุกวันนี้จะมีผู้คนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายนะครับคนที่เคยมาแล้วก็ต้องกลับมาอีกส่วนคนที่ไม่เคยมาก็อยากจะมาลองสักครั้ง
บทเพลงนี้ชื่อต้องไปสักครั้งขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับวันนี้เวลาของเราก็หมดตรงไปแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามันและ Facebook รายการพบกันที่ป้อมรามันนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดนนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้ววันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอพรปู่ชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไป
จากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระอาจารย์แดง